ปัจจุบันนี้ก็เลยมียาชนิดใหม่ก็ฮะก็คือเป็นยา A กับ B ผสมกันเป็นใช้ตัวนี้ในการตรวจและปัจจุบันนี้ในวัย40 20คนเป็น1คนเลยนะฟูจิครับตาเป็นอวัยวะสำคัญสำหรับเราถ้าเรามองไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นครับและคนในปัจจุบันนี้มีคนเป็นโรคตากันเยอะและมีโรคตาบางโรคที่แอบแฝงทำให้เราเป็นโรคตาบอดได้นะครับปัจจุบันนี้ในวัย40 20คนจะเป็น1คนและวัย60 10คนจะเป็น1คนเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไว้เราจะป้องกันได้แต่ถ้าเราไม่รู้อันตรายเราอาจจะมองไม่เห็นตลอดชีวิตก็ได้ครับไปดูให้รู้กันวันนี้ศาสตราจารย์อายาฮาระแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวแผนกการแพทย์และเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประสาทตามาอธิบายให้กับเราเนื่องจากปัจจุบันนี้เราเป็นโรคตากันเยอะเพราะการใช้ชีวิตและเรื่องการกินและเกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของเลือดด้วยนะครับตาของเราถ้ามีเลือดไหลเวียนไม่ดีเช่นเลือดตีบตันทำให้ตาเรามีปัญหาด้วยครับและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นโรคต้อหินมาดูกันว่าภาพ2ภาพนี้ต่างกันตรงไหนครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับจะไม่เห็นหน้าต่างซึ่งภาพนี้จะมีหน้าต่างและข้างบนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับและตรงนี้ก็คือตรงที่มีรถนะฮะและส่วนด้านนี้เบลอๆไม่มีรถนะครับนั่นหมายถึงอะไรครับใช่ครับตาเบลอโรคตาเบลอก็คือโรคต้อหินครับต้อหินกับต้อกระจกเป็นยังไงครับต้อกระจกเราสามารถลอกได้แต่ต้อหินคือโรคที่ตาเบลอเบลอเบลอแล้วเราจะกลับมาแก้ใหม่ไม่ได้นะมันต่างจากต้อกระจกอย่างสิ้นเชิงโรคตาต้อหินอาการเป็นไงดูต่อครับกระบวนการเป็นอย่างนี้ครับนี่คือตาธรรมดาของคนปกตินะครับแล้วเวลามองนะก็จะมีการใช้โฟกัสไปประสาทตาตรงนี้และส่งประสาทตาไปเป็นภาพครับแล้วเมื่อคนที่เริ่มเป็นโรคต้อหินนะครับจะเกิดอาการนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าโบซีนะครับโบซีภาษาอังกฤษเรียกว่านะครับเอควีสฮิวเมอร์นะครับเอควีสฮิวเมอร์มันคือเจลหรือเป็นน้ำชนิดหนึ่งมันเกิดการไหลเวียนออกมาผิดปกติทำให้ความดันตามันแข็งตัวเมื่อเกิดความดันตาแข็งนะครับก็ทำให้มีการถ่ายภาพเข้าไปที่สมองนะครับเกิดปรากฏการภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยจะผิดปกติเมื่อผิดปกติก็คือเกิดการเป็นบาดแผลแล้วทำใหออกมาเป็นภาพที่เบลอมาเป็นแบบนี้ครับถ้าเบลอแบบนี้แล้วเนี่ยจะกลับมาไม่ได้อีกต่อไปครับอยากให้มันเบลอมากกว่านี้นี่ครับนี่คืออาการของตาเบลอๆและในที่สุดจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่รู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเราไม่รู้ตัวครับเป็นยังไงครับก็คือเรามีตาอยู่2ตาตาข้างนึงถ้ามันเบลอมองไม่เห็นตาอีกข้างนึงจะช่วยปรับให้เรามองเห็นทำให้เราไม่รู้สึกตัวว่าตาเราเบลอพออยู่ในขั้นที่เรามองไม่เห็นแล้วเนี่ยมันคือขั้นที่เราเกือบตาบอดแล้วครับถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวครับคุณหมอฝากบอกครับว่าเรามีการตรวจร่างกายปีละ1ครั้งเรามีการตรวจฟันปีละ1ครั้งแต่ไม่มีใครไปตรวจตาปีละ1ครั้งครับแล้ววิธีการตรวจนะไม่ใช่แค่ดูความดันของตาอย่างเดียวต้องดูหลายๆอย่างต้องไปโรงพยาบาลตาเพื่อไปตรวจสุขภาพตาครับปัจจุบันเนี้ยตามองไม่ค่อยเห็นหรือเบลอเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปตรวจดูพอได้ดูวิดีโอหรือวิจัยเรื่องประสาทตาต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเราจะต้องรักษาตาให้มากกว่านี้เพราะเราไม่เคยไปตรวจเลยเรื่องตาต้องกระจกพอดีเรื่องคือทางคนรอบข้างผมก็คือผู้ใหญ่ของผมเนี่ยเริ่มอายุมากขึ้นก็จะไปลอกตาต้อกระจกครับแต่ต้อหินเนี่ยมันลอกไม่ได้เราต้องมีวิธีการคือรักษาไม่ให้มันลามก็คือการหยอดยาหยอดตาวิธีการหยอดยาหยอดตาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างของคุณ A ท่านอายุ40มีวันนึงไปตีกอล์ฟนะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บตาก็เลยไปที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับจากการเจ็บตาแต่มาตรวจดูรู้ว่าอ๋อมันเป็นโรคร้ายแรงที่แทรกซ้อนมามันก็คือเป็นโรคต้อหินครับและคุณหมอก็ให้ยาหยอดตามาและเราก็ต้องหยอดตาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหยุดไม่ให้ต้อหินมันลามมากขึ้นจนในที่สุดเราจะมองไม่เห็นเลยคุณ A ก็ได้เล่าถึงปัญหาการหยอดตาตอนแรกนะครับเขาก็ได้ใช้ยาแค่2ชนิดเท่านั้นคือ A กับ B พอใช้ไปเรื่อยๆนะฮะความดันของตามันไม่ครับความดันของตามันมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงต้องใช้ยาตัวอื่นก็กลายเป็นว่ามีใช้ยาประมาณ4ตัวเลยครับแล้วปรากฏว่าในช่วงเช้าๆหยอดยาที่1ไปแล้วต้องพัก5นาทีแล้วค่อยมาหยอดตาอันที่2นะครับรออีก5นาทีใช้4อันก็เท่ากับ20นาทีในตอนเช้าที่ยุ่งๆทำให้เขาขี้เกียจหยอดตาปรากฏว่าพอเริ่มมองไม่เห็นก็พยายามที่จะหยอดแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะเพื่อนเราจะต้องหยอดตาอยู่เรื่อยอย่าหยุดบ้างไม่หยุดบ้างถ้าปล่อยให้มันลามแล้วเราเริ่มมองไม่เห็นเริ่มเบลอมันจะไม่กลับมาอีกแล้วมันจะไม่ทันแล้วดังนั้นคุณต้องหยอดตาไปเรื่อยไปเรื่อยครับเพื่อไม่ให้ต้อหินเนี่ยมันจะลามนะอย่าให้ต้อหินลามครับแล้วปัจจุบันนี้มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างครับนี่ครับปัจจุบันนี้ก็เลยมียาชนิดใหม่ก็คือเป็นยา A กับ B ผสมกันก็กลายเป็นจาก4ขวดเหลือ3ขวดแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยครับ4กับ3เนี่ยมาบวกกันก็กลายเป็นยาใหม่แล้วก็ทำให้ลดลงได้ครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูครับก็มีคำถามนะความดันของตาเนี่ย
ประมาณไหนธรรมดาแล้วจะมีความดันนะฮะ10-21ถ้าคุณมีความดันตาเกิน21เมื่อไหร่ก็คือความดันตาสูงก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินครับคำถามแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นต้อหินเริ่มเบลอหรือเปล่าครับดูตัวนี้นะฮะเราจะใช้ตัวนี้ในการตรวจก่อนตรวจขออธิบายก่อนนะครับว่าตรงขอบตรงนี้นะครับถ้าในจอทีวีของคุณที่ดูอยู่มันเป็นขอบที่ใหญ่ก็ให้ความห่างตรงขอบเนี้ยให้เท่ากับตาของคุณถ้าขอบมันประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับมือถือเราให้เราเอามือถือเรามาจ่อไว้ตรงตาแล้วดูใกล้ๆนะแล้วให้ปิดตาข้างหนึ่งแล้วดูแล้วเราเอามือถือเราเนี่ยมาดูใกล้ๆแบบนี้ประมาณ10วิแต่ถ้าขอบจอตรงนี้ครับที่คุณดูอยู่มันใหญ่ถ้ามันใหญ่เท่าไหร่คุณก็ต้องห่างเท่านั้นนะครับห่างประมาณนี้ครับห่างเท่านั้นแล้วเราดูไปจุดสีเหลืองแล้วก็ดูรอบๆดูว่ามันมีเบลอๆมั้ยนะครับพร้อมมั้ยครับเริ่มได้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0โอเคเปลี่ยนตาอีกฝั่งหนึ่งพอมั้ย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0โอเคเป็นไง2ฝั่งนะครับรู้สึกยังไงครับอาจจะมองเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วแต่คนครับในช่วงที่ตรวจนะครับมันจะมีการสั่นๆๆๆๆนะครับแล้วก็ถ้าระหว่างทางนะครับในตาของคุณเห็นมันมีตัวเบลอๆอยู่ด้วยผสมเนี่ยอาจจะใหญ่อาจจะเล็กแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้ารู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหร่นั่นหมายถึงคุณเริ่มเป็นต้อหินแล้วนะครับและถ้าเป็นไม่ได้แต่ละปีคุณควรจะไปหาหมอครับผมเป็นห่วงเรื่องตาของเพื่อนถ้าเรามองไม่เห็นเราจะพิการและเราจะไม่มีความสุขเลยและปัจจุบันนี้ในวัย40 20คนเป็น1คนเลยนะและในวัย60 10คนเป็น1คนเนื่องจากอาหารการกินและพฤติกรรมของเราอาหารการกินทำให้เลือดเราไหลเวียนไม่ดีเส้นเลือดเราตีบเมื่อเส้นเลือดตีบสารอาหารที่ไปเลี้ยงตาเราก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับในปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้ก่อนเราก็สามารถหยุดการเป็นโรคต้อหินได้แล้วเราอยู่กับมันได้ไปเรื่อยๆครับก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมจะหาข้อมูลที่มาจากต่างประเทศจริงๆแล้วจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้ยาและวิธีการรักษาแบบพิเศษอีกด้วยครับแต่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าอีกทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข้อมูลที่มาจากต่างประเทศที่ผมหามานะครับบางอย่างอาจจะไม่มีในประเทศไทยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดก็คือการกดติดตาม2ให้กดทั้งหมดทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับแต่ถ้ากดติดตามเฉยๆจะทำให้บางทีอาจจะไม่เห็นครับและนอกนั้นแล้วบางทีมีการเผยผลวิจัยเกี่ยวเรื่องยาตัวใหม่ซึ่งบางทีเราไม่สามารถเผยในเพจแบบนี้ได้เพราะว่านะยาตัวใหม่หรือผลวิจัยต่างๆเนี่ยแอปฟ้าแอปแดงแอปดำบางทีนะครับเขาไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยการผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องยาดังนั้นถ้าเพื่อนๆแอดมาในเพจเขียวนะฮะเมื่อมีไลฟ์สดหรือมีการเผยผลวิจัยใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีเพื่อนๆก็จะได้เห็นข้อมูลตรงนี้ครับเพราะการรักษาหรือตัวยาบางครั้งเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าผลวิจัยนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่พอมาปีนี้กลายเป็นเรื่องที่ผิดมีอย่างนี้เยอะแยะเลยครับจะมีการอัปเดตผลวิจัยต่างๆมากมายวิธีการรักษาวิธีการดูแลร่างกายเราต้องอัปเดตเรื่อยๆครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย